ไปกันที่นครศรีธรรมราชขโมยมือสมัครเล่นบ้าจริงขโมยมอเตอร์ไซค์ของคนอื่นแล้วเอาไปเข็นเนี่ยก็คือมันอยู่ใกล้กันไงบ้านเขาเนี่ยห่างกัน 2-3 กิโลเจ้าของรถเขาก็เห็นสิแจ้งตำรวจจับเพราะว่าตอนที่เข็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยน้ำมันหมดจะเอาไปเติมสุดท้ายนายอภิวัตรหรือว่าบังลีฟแขกชมโรงโดนตำรวจจับแล้วงงเลยนะตอนนั้นเนี่ยไปไม่ถูกเลยกำลังเข็นมอเตอร์ไซค์สีดำจะไปเติมน้ำมันพอเจอตำรวจปุ๊บเนี่ยพูดมั่วๆเลยอ่ะอ้างไปเลยนี่ผมไม่ได้ขโมยนะไม่ได้ถามอะไรเลยนะพูดก่อนเลยผมไม่ได้ขโมยนะมอเตอร์ไซค์คันนี้มีเพื่อนเอามาขายให้800บ้าจริงมอเตอร์ไซค์คันละ800โอ้โหขายมาได้ยังไงผมไม่ได้ขโมยมาตำรวจเอาละพูดอย่างเงี้ยขโมยแน่นอนก็เลยคุมตัวไปสอบสวนที่โรงพักแล้วเจ้าของรถตัวจริงเขาก็มาบอกมอเตอร์ไซค์ฉันถูกขโมยไป25 กุมภาไปทำบุญที่วัดจอดรถหน้าวัดออกจากวัดมาขโมยมันเอาไปแล้วไปแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองก่อนหน้านี้จนกระทั่งเนี่ยแหละมีเพื่อนบ้านมาเห็นมอเตอร์ไซค์จำได้ว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันเข็นอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยอยู่ไม่ไกลจากบ้านด้วยก็เลยแจ้งตำรวจไปจับได้ครับ